องประชุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบทั่วเมืองปากหลายแขวงสัญญบุรีประจำไตรมาสที่2และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2020จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสเมืองดังกล่าวในอาทิตย์ผ่านมานี้ภายใต้การเป็นประธานของพันโทสุริวงศ์สิริมโนธรรมหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองมีบรรดาสหายคณะพักคณะบัญชาพนักงานหลักแรงนายในพลตำรวจเข้าร่วมพันโทผู้ใส่เมฆตระกูลหองหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองปากไหลได้สรุปตีราคาสภาพการอันพ้นเด่นยกให้เห็นสภาพปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมด้านดีผลงานด้านอ่อนข้อของคังในการปฏิบัติหน้าที่เบียกงานระยะ3เดือนผ่านมาโดยภายใต้การซีนำนำผักของคณะผักคณะบัญชาแต่ละคันได้เอาใจใส่เหตุเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นปกติพร้อมทั้งยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะตั้งหน้าลงก่อสร้างหักท่านนำพาอำนาจการปกครองติดตามกับแน่นสภาพหอบดานอยู่หักท่านพร้อมกันเป็นเจ้าการสกัดการและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้ออยู่ในสังคมเหตุให้สังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทือกเก่าพร้อมนี้กองประชุมยังได้เสื่อมซึมข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเลขที่2233บาดด้วยเวียกงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมทั้งคนควและรับของเอาทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2020โดยมอบความรับผิดชอบให้คณะผักคณะบัญชาแต่ละคันพนักงานหลักแรงนำไปพันขยายเป็นแผนงานโครงการอย่างมีจุดซุ่มและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง